คอนล่ำกาแฟดำสงครามอิสราเอลฮามาสรุนแรงบานปลายขยายวงนาย,ยกเศรษฐาทวีสินกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพไทยมีเหตุที่จะต้องออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเพราะกองทัพอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในบริเวณฉนวนกาซาอย่างเข้มข้นขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลให้สถานการณ์สู้รบที่รุนแรงยิ่งขึ้นและเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของชาวไทยในอิสราเอลรวมถึงมีความเป็นไปได้ว่าการสู้รบจะขยายพื้นที่ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการอพยพยอย่างมีนยัยสำคัญเชิญชวนให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยช่วยแจ้งให้พี่น้องแรงงานที่ยังตัดสินใจอยู่ในอิสราเอลพิจารณาเปลี่ยนใจกลับประเทศโดยเร็วที่สุด สอดคล้องกับข่าวจากเกือบทุกกระแสช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าการสู้รบถูกยกระดับที่หนักหน่วงที่สุดตั้งแต่สงครามรอบนี้ระเบิดขึ้นเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมานายกเนทันยาฮูของอิสราเอลออกทีวีค่ำวันเสาร์ยืนยันว่าสงครามบุกกาซาเข้าสู่ขั้นตอนที่สองและยอมรับว่าจะเป็นสงครามยากและยาวนาน เท่ากับตอกย้ำว่าการสู้รบจะหนักหน่วงและยืดเยื้อต่อไปอย่างแน่นอนนักข่าวนักสมรภูมิรบรายงานว่าทางตอนเหนือของฉนวนกาซาถูกโจมตีในช่วงข้ามคืนในระดับที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนกองทัพอิสราเอลเกล่าวคืนวันศุกว่ากำลังเพิ่มความเข้มข้นในการทิ้งระเบิดฉนวนกาซาและกองกำลังภาคพื้นดินของพวกเขากำลังขยายปฏิบัติการ ข้อความดังกล่าวระบุว่าในชั่วข้ามคืนโจมตีเป้าหมายของกลุ่มฮามาสได้150จุดและสังหารหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการร่มร่อนของกลุ่มฮามาสระหว่างการโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมเช้าวันเสาร์โฆษกกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากองกำลังของตนยังอยู่ในสนามรบและวิดีโอคลิปแสดงให้เห็นรถถังของอิสราเอลเคลื่อนไหว เครือข่ายการสื่อสารในฉนวนกาซาล,ล่มเมื่อคืนวันศุกร์ส่งผลให้ไม่สามารถติดต่อกับผู้อยู่อาศัยได้สมัชิาใหญ่แห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมโดยทันทีโดยมีรัฐ120รัฐรวมถึงไทยลงคะแนนเสียงสนับสน,นุนเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมทันทีและยั่งยืนแต่สหรัฐและอิสราเอลงดออกเสียง เท่ากับว่าจะไม่มีผลในทางปฏิบัติแต่อย่างใดอิสราเอลทิ้งระเบิดฉนวนกาซานับตั้งแต่การโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต1,400รายและมีคนถูกลักพาตัวไปเป็นตัวประกัน229ร22ายโดยณเวลาที่เขียนอยู่นี้ยังไม่มีการยืนยันว่าคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประการันอยู่ที่ตัวเลข18 หรือ54กันแน่กระทรวงสาธารณาสุขที่ดำเนินการโดยกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว7,000รายนับตั้งแต่อิสราเอลตอบโต้การบุกแบบสายฟ้าแลบของฮามาสทางการกองทัพยิวได้ขยายปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นที่เข้าไปในฉนวนกาซาโดยพุ่งเป้าหมายกลุ่มฮามาสตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ขณะที่มีการโจมตีด้วยระเบิดขนาดใหญ่หลายครั้งในกาซาโดยเครื่องบินรบของอิสราเอลนักรบฮามาสอ้างว่าได้ประทะก,กับทหารอิสราเอลในเขตตอนเหนือของกาซาโฆษกกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ประกาศว่ากองกำลังทหารอิสราเอลบกได้ขยายปฏิบัติการเข้าไปในกาซาและทหารได้ปฏิบัติการอย่างทรงพลังในทุกมิติเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการทหาร นายกเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเคยย้ำหลายครั้งว่าจะต้องมีการบุกภาคพื้นดินหรือก่าวอินเวชั่นแน่นอนแต่ไม่บอกว่าปฏิบัติการจะเริ่มเมื่อใดเป็นที่รู้กันว่ากองทหารอิสราเอลนับหมืน่นได้ตึงกำลังที่ชายแดงกาซาตั้งแต่ก่อนหน้านี้พร้อมด้วยรถถังและปืนใหญ่เต็มพิกัดและยังเสริมด้วยทหารกองหนุนเข้ามาประจำการเพิ่มเติม25,000นาย จากกำลังพลที่มีอยู่แล้ว160,000นายเป้าหมายของการทิ้งระเบิดฝ่ายอิสราเอลน่าจะเป็นการถล่มโจมตีทางอากาศเครือข่ายอุโมงคใต้ดินซึ่งเป็นฐานบัญชาการของกลุ่มฮามาสฮามาสเคยอ้างว่าเครือข่ายอุโมงค์ที่เป็นดั่งใยแมงมุมที่มีความยาวถึง500กิโลเมตรโดยมีจุดเข้าออกส่วนมากถูกซ่อนไว้ตามบ้านเรือนมัสยิดโรงเรียน และอาคารสาธารณะต่างๆอย่างมิดชิดฝ่ายฮามาสยอมรับว่าได้ปะทะก,กับทหารอิสราเอลทางตอนเหนือของฉนวนกาซาโดยระบุว่าการต่อสู้ที่นหนักหน่วงรุนแรงได้เกิดขึ้นในสมรภูมิภาคพื้นดินในพื้นที่ใจกลางเขตเบ,บอีตฮานวนในกาซาการปิดเครือข่ายการสื่อสารทั้งหลายในฉนวนกาซาสร้างปัญหาอย่างร้ายแรงในทุกๆด้านองค์กร Human Rights Watch ออกแถลงการเตือนว่าการติดต่อสื่อสารที่ใช้การไม่ได้เกือบทั้งหมดอาจนำไปสู่การปกปิดซ่อนเร้นความโหดร้ายครั้งใหญ่ในเขตฉนวนกาซามีความกังวลอย่างมากว่าหากการสื่อสารถูกตัดขาดปัญหาที่ตามมาก็คือข่าวสารที่ถูกต้องจะถูกซ่อนเร้นและแทนที่ด้วยโฆษณาชวนเชื่อการบิดเบือนและข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายที่สามารถควบคุมการสื่อสารได้ ฝั่งสหรัฐเองก็มีการเสริมกำลังของตอนในตะวันออกกลางโคศโกทำเนียบขาวจอนเคอร์บีบอกว่าสหารัฐสนับสนุนให้เกิดการหยุดโจมตีชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้กับการส่งมอบสิ่งของอย่างชีพรวมทั้งน้ำมันและการผลิตไฟฟ้าเขาบอกด้วยว่าถ้าการหยุดโจมตีชั่วคราวคือหนึ่งในเงื่อนไขของการปล่อยตัวประการันที่ฮามาสจับไว้ออกมาจากกาซาได้สหรัฐ ก็สนับสนุนทางเลือกนั้นเช่นกันรอยเตอร์รายงานว่าอิสราเอลเตรียมการมาตลอดสำหรับการบุกภาคพื้นดินแต่สหรัฐและประเทศอาหรับขอร้องให้เลื่อนปฏิบัติการดังกล่าวออกไปสหรัฐและประเทศอาหรับเก่งว่าหากมีการรุกฉนวนกาซาครั้งใหญ่จริงจะทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เป็นผลเรือนมากขึ้นและอาจเป็นชนวนให้ความขัดแยง้งขยายวงกว้างขึ้นไปอีก นอกจากนั้นการบุกพากพื้นดินอาจจะยิ่งสร้างความยากลำบากแก่การส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังกาซาซึ่งองค์กรผู้ให้ความช่วยเหลือกล่าวว่ากำลังเกิดวิกฤตด้านความเป็นอยู่ของประชาชนขึ้นเห็นได้ชัดว่ายิ่งวานสถานการณ์ก็ยิ่งเสื่อมสุดและความเป็นไปได้ที่สงครามจะขยายวงไปอย่างน่ากลัวก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นทุกทีคอลัมน์กาแฟดา